ครับลูกรูดอฟ851ตัวเมียนะครับเลื่อนร้อยนะครับไม่สวยเท่าลูกสติงเลย์นะครับ201นะครับตัวผู้นะครับเป็นลูกลูกผสมบ้านๆนี่เองครับเกิดไล่เลี่ยกันเลยนะครับห่างกันแค่1สัปดาห์นะครับความสุขของคนเลี้ยงวัวนะครับก็ปล่อยเต็มหญ้านะครับตอนเย็นๆนะครับโอ้โหผมชอบมากเลยลูกสติงเลย์ตัวนี้นะครับสวยงามจริงยังกระบวนเลื่อนร้อยนะครับแข้งขาใหญ่มากลำตัวยาวนะครับตนออกตรงนะครับส่วนอีกตัววัวผมเองก็คือลูกรูดอฟ851นะครับไม่ได้สวยมากแต่ก็ลำตัวยาวแต่ดูบางไปนิดนะครับไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวผู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันไปนะครับตัวผู้นี่ดูแข็งแรงมากนะครับแข้งขาใหญ่มากไปแล้วนะครับฮะแสนงามไปไหมลูกฮะพ่อถ่ายรูปฮะขอพ่อถ่ายรูปหน่อยมาแล้วโอ้ฮะช่วงนี้หญ้าเยอะนะครับสนุกกับการกินหญ้านะครับเดี๋ยวโตวันโตคืนนะครับสวยจริงๆครับรูปของสติงเลย์นะครับ201นะครับทางการฝากครับตัวนี้นะครับติชมได้นะครับผมมองว่าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ว่าสติงเลย์ให้ลูกสวยเท่าไหร่หรือเปล่าแต่ว่าดูจากตัวนี้แล้วลูกสวยมากนะครับลำตัวยาวนะครับThank you.